สวัสดีค่ะมาพบกับช่องชายเขียวมะนาวชาแนลนะคะทุกนี้มาทานข้าวกันดีกว่าเพราะว่าไม่ได้ถ่ายตอนทำทั้งแมวทั้งอะไรวุ่นวายกันไปหมดเลยเขาวุ่นวายมากๆทุกคนถ้าเมนูไหนที่เราไปเอาปลาทูเขามากินเนี่ยเขาจะแบบวุ่นวายมากๆเลยเพราะว่าเขาได้กลิ่นของเขาเขาจะห่วงหรือว่าเขาหิวหรือเปล่าก็ไม่รู้นะคือวุ่นวายตั้งแต่ตอนเราทอดแล้วว่าทุกคนแต่อันนี้ก็คือผัดหมูแตงนะคะคือตอนแรกว่าจะทําเปรี้ยวหวานแล้วไม่มีมะเขือเทศไม่มีวัตถุดิบที่จะทําตรงนั้นก็เลยได้ผัดหมูแตงไปเลยใส่แตงกับหมูส่วนอันนี้น้ําพริกกะปินะคะทําเองแล้วน้ําพริกกะปินะคะหอมแตงกับมะเขือเปราะไม่ได้ปลูกเองนะคะซื้อมาเพราะว่ามันไม่ผ่านเครื่องเป็นเบียร์ต้นเท่านี้เนี่ยเริ่มขู่กันแล้วเห็นไหมถ้าเราทานข้าวกับปลาทูทีไรเขาจะวุ่นวายรอบๆอย่างนี้เห็นไหมทุกคนคิดดูเถอะของเขาทานเรียบร้อยแล้วนะเราก็คลุกข้าวกับปลาทูให้เขาแล้ว2ตัวด้วยนะไม่ใช่ว่าตัวเล็กๆด้วยนะทุกคนตัวเบลเลอร์เลยน้ำพริกกะปิอันนี้คือทานทีไรจะคิดถึงคุณแม่ทุกทีเลยเพราะว่าอาเปาทำคุณแม่เขาจะชอบมากเลยข้าวกับน้ำพริกกะปิสูตรของอาเปาทำหอมเห็นไหมว่าอาเปาจะน้ำกะปิไปปิ้งก่อนน้ำกะปิไปปิ้งไปเผาใส่ใบตองห่อใบตองปิ้งส่วนผิวมะกรูดอ่ะเราก็จะเอาผิวมะกรูดตำโขลกลงไปกับพริกด้วยไม่มีมะเขือพวงก็เลยต้องใส่มะเขือเปาะซอยๆลงไปทุกคนเนี่ยใส่มะเขือเปาะลงไปแทนมะเขือพวงเพราะถ้าใส่มะเขือพวงอ่ะปะก็จะบุบเขาบุบส่วนหนึ่งแล้วก็ใส่เป็นลูกๆส่วนหนึ่งมันจะรสชาติแบบโอเคมากเลยเราไม่ใส่น้ำปลานะคะเพราะว่ากะปิก็เค็มได้ใจแล้วหน่วยเรียกร้องความสนใจแล้วมานั่งมองมานั่งมองหน้าเมื่อคืนเอาไฟตุ่มกาที่เป็นหลอดกลมๆน่ะไปแอบดูในใต้บันไดทุกคนเผื่อจะเจอลูกแมวเพราะว่าได้ยินเสียงแว่วๆเข้าหูว่ายิ้วๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เลยค้นไปดูที่ใต้บันไดเอาหลอดไฟยื่นเข้าไปเราก็ไม่เห็นดวงตาเขาอะเพราะว่าเขายังไม่ครบ7วันเพิ่ง6วันนี้พอถ้า7วันปุ๊บก็ยังไม่เจออยู่ดีอะเพราะว่าตาลืมมาแต่แววตาเขายังไม่มีเนาะต้องรอให้เขาเดินได้เขาถึงจะเดินออกมาเองทุกคนว่าไหมคะเจ้าตัวเล็กนี่แหละตัวการเอาน้องไปซ่อนทุกคนตัวหนึ่งกำลังก่อวอร์ดเมื่อคืนเขาไปแอบไปนอนกับเราด้วยนะนอนทับผ้าห่มเราด้วยเหมือนเขาจะปวดท้องหรือเปล่าอ
๋ยวชิมแป้งก่อนนะครับผมผัดแป้งผัดหมูแป้งได้เมื่อคืนฝนตกนะคะทุกคนที่ไหนฝนตกมากเมื่อคืนที่นี่ตกแต่ลมเขาไม่แรงมีฝนอย่างเดียวไม่ใช่มีฝนแล้วก็มีเสียงฟ้าแรงวันเยอะมากที่เปิดพัดลมไม่ใช่ว่าร้อนนะคะทุกคนเปิดไล่แมลงวันแมลงหวี่มี2อย่างเลยทั้งแมลงหวี่แมลงวันคือไม่เวิร์กเลยเราใช้เบคอนฆ่าแมลงหวี่แมลงหวี่แมลงเนาะแมลงหวี่เขานั่งเฝ้าทางซ้ายขวาส่วนเจ้านั้นจะต้องไปจัดการอย่างดังมีวิแววว่าจะต้องไปจัดการกับเจ้าเหมียวเจ้าเนยไอตัวที่ไปคาบงูมาหางคามันจะร่วงลงมาใส่หัวแล้วเพราะเขาอยู่ข้างบนเมื่อกี้ก็ไปเข้าในบ้านไปกระโจนใส่กล่องอยู่บนหลังตู้ก็กระจายลงมา1รอบแล้วนี่รอบที่2ได้ยินเสียงไหมคะเดี๋ยวเราจะต้องได้จบไปจัดการเขาสงสัยเขาปวดท้องแน่ๆเลยเพราะเขาท้องป่องๆเหมือนกันเหมือนจะท้องอ่ะแต่คงไม่หรอกมั้งคิดว่าไม่เนาะไม่ดีกว่าเนาะก็ยังไงคลิปนี้ป้าก็ขอจบไปก่อนนะเดี๋ยวไปเคลียร์เขาก่อนเนี่ยเดี๋ยวหลังคาจะร่วงสีหัวก่อนคลิปนี้ลาไปก่อนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ท่านไหนที่ยังไม่กดติดตามรบกวนกดติดตามให้ป้าด้วยนะคะคลิปนี้ลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายเดี๋ยวจะทานข้าวแล้วก็ไปจัดการเจ้าตัวข้างบนหลังคาด้วยคลิปนี้ลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ